แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.comเอาละครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วครับโอ้โหสถานที่ทดสอบของเราเอ้าสวัสดีเอ็มสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงสถานที่ทดสอบแล้วก็มาเจอผู้ร่วมทดสอบที่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยนั่นคือแมทคาวเองฮะโอ้โหสถานที่ทดสอบครับ TDX นะครับชื่ออย่างเป็นทางการนะครับก็คือ Toyota Driving Experience Park นะครับครั้งแรกเลยครับที่ผมมามีอะไรบ้างครับพี่ให้ทดสอบจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยนะครับมันก็มีรถทุกรุ่นนะครับของ Toyota เนี่ยให้ลูกค้าทุกท่านมาทดสอบฟรีฟรีเลยครับฟรีเลยครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ก็ดีหรือว่าจะเป็น walk in เข้ามาก็ได้นะครับหมายถึงว่าใครอยากมาเดินอยากเข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็เข้าไปที่ประชาสัมพันธ์นะครับบอกว่าอยากจะมาทดสอบรถรุ่นนี้รุ่นนั้นนะครับเราจะมีป้ายบอกให้นะครับมีชาร์ตนะครับแล้วก็เลือกเลยนะครับตรงนี้ก็เข้าไปทดสอบด้านหลังการทดสอบจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูด้านหลังกันนะครับแต่คันนี้นี่คือได้โชว์สมรรถนะได้ทดสอบสมรรถนะเต็มที่แน่นอนข้างหลังนี้เชื่อว่านะครับถ้าเกิดว่าใครได้เข้ามาสัมผัสตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะพึงพอใจสูงสุดในเรื่องของการทดสอบรถเพราะว่าสถานที่ทดสอบแห่งนี้เนี่ยนะครับรองรับเกี่ยวกับเรื่องของระบบที่รถเนี่ยมีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบABS VSC Traction Control นู่นนี่นั่นนะครับแม้กระทั่งตัว Pre-Crash ซึ่งมันอยู่ในรถตัวรถเก๋งก็คือตัว Camry Hybrid ได้ใช้แน่นอนได้ใช้แน่นอนได้ทดสอบแน่นอนนะครับโอ้ยรู้สึกอยากจะไปแล้วฮะแต่ว่าวันนี้มาถึงที่นะฮะต้องให้เจ้าบ้านนะฮะแมทคาวพาไปดีกว่าอ้าวแน่นอนครับเป็นเจ้าบ้านก็ต้องต้อนรับกับสู้ให้ดีนะครับโอเคครับงั้นเชิญแมทคาวครับขึ้นรถเลยไปเลยครับเลยเดี๋ยวต้องพาไปซิ่งนะฮะแล้วครับผมตอนนี้พี่วัวนะจะต้องพาเราไปนะฮะในลานทดสอบด้านหลังนะครับซึ่งเป็นลานทดสอบที่โหกว้างมากครับตรงนี้แต่ว่าผมมาครั้งแรกเนี่ยผมก็อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับเดี๋ยวต้องรบกวนแมทคาวครับช่วยเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับแนะนำเส้นทางแนะนำเรื่องของสถานีที่จะทดสอบแล้วกันนะครับมีอะไรบ้างได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวกันเลยตรงนี้ดีกว่าฮะต้องให้แมทคาวนะครับเป็นผู้นำครับเจอเลยฮะขอบคุณครับเอาละโอ้โหอากาศดีมากครับนี่หน้าฝนเอาละโอ้โหปึ๊บต้องอันดับแรกครับเราต้องรัดเบลนะฮะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ทุกเส้นทางนะครับเดี๋ยวรอบแรกเราวนก่อนแล้วกันทึบนะครับก็คงจะไม่ลืมนะครับทุกครั้งขึ้นมาตำแหน่งใครตำแหน่งมันนะครับก็วัดตำแหน่งท่านั่งให้ดีนะครับขาบ่อสูงต่ำพวงมาลัยอะไรพวกนี้นะครับครับแล้วก็ดูซิว่าระบบเรียบร้อยดีไหมก็ไม่มีอะไรที่ขึ้นโชว์เตือนว่าระบบนั้นไม่พร้อมนะครับทุกอย่างพร้อมสเตชันหนึ่งเนี่ยมันมีระยะทางประมาณเท่าไหร่มีกี่สเตชันตรงนี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการทดสอบนะครับเรื่องสถานีเนี่ยอันแรกนี่จะเป็นการวอร์มอัพก่อนนะครับก็คือเป็นสลาลอมแบบความเร็วต่ำนะครับตรงนี้ลองไปดูกันนะครับสลาลอมซึ่งระยะทางเนี่ยจะไม่ได้ใช้ยาวมากเพราะเนื่องจากว่าเราแค่ต้องการให้เขารู้สึกถึงน้ำหนักพวงมาลัยสำหรับรถรุ่นนั้นๆว่ามีความหนักเบาอย่างไรบ้างนะครับเราก็เลยเซตไว้ค่อนข้างแคบนะครับแบบนี้นะครับก็คือจะให้รู้นะครับว่าเอ๊ะรุ่นนี้มันเลี้ยวเป็นยังไงแคบกว้างการหักพวงมาลัยง่ายไหมหรือว่ายากนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยครับแบบนี้นะว่าเราจะใช้พวงอะไรเนี่ยค่อนข้างสุดวง
โอ้โหนะครับแคบทีเดียวนะครับแคบนะแต่ก็คล่องตัวนะครับก็ดีฮะนะฮะเป็นเรื่องของการคล่องตัวในการเริ่มเมื่อกี้ก็คือวอร์มอัพนี่คือการวอร์มอัพทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่สถานีทดสอบเบรกบนพื้นเปียกนะครับแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นผิวที่เป็นพื้นกระเบื้องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีน้ำนะครับพรมลงไปอีกก็พูดง่ายๆว่าความลื่นของพื้นผิวตรงนี้ลื่นมากเราจะใช้ความเร็วแค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นการทดสอบระบบเบรก ABS แล้วก็พร้อมกับหักหลบไปด้วยนะครับเราก็ดูว่าระบบ ABS เนี่ยมันทำงานได้ดีขนาดไหนรวมไปถึงระบบ traction control เวลาที่เราออกตัวแรงๆเนาะครับนะครับตรงนี้อ่ะลองดูเอาละครับตอนนี้กำลังจะเข้าสถานีที่เป็นความลื่นสุดๆนะครับครับความเร็วก็30เนาะ30แล้วถึงจุดที่ให้เบรกแล้วก็เบรกนะครับถ้ามันจะชนปุ๊บเราก็หักหลบนะครับแล้วรถก็จะหยุดอยู่ในระยะที่บอกว่ามันปลอดภัยนะครับทีนี้พอเรารู้ว่าระบบเบรก ABS มันช่วยแล้วนะครับต่อไปนะครับออกตัวนะครับครับเนี่ยฮะแล้วเหยียบคันเร่งพอมันแรงปุ๊บระบบ traction ช่วยเห็นไหมฮะจะไปได้ง่ายเลยเห็นไหมครับนี่มันช่วยเห็นฮะทุกอย่างจะช่วยดึงคันเร่งคันเร่งเนี่ยก็เหยียบค้างเอาไว้ไม่ต้องยกนะครับเราก็ยังสามารถที่จะไปตามเส้นทางที่เราต้องการได้นะครับตรงนี้คือมันก็จะมีระบบ VSC เข้ามาช่วยด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ทำการทดสอบในตัวระบบของรถนะครับเรียกว่าสเตชันเมื่อกี้นี่มาครบมาครบเลยนะครับ ABS ABS Traction Control VSC ครับทีนี้พอเราผ่านสถานีที่เป็นพื้นเปียกมาละนะครับคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ความเร็วที่สูงขึ้นนิดนึงนะครับกึ่งๆจะเป็นสลาลอมตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูว่าในลักษณะความเร็วที่สูงขึ้นมานิดนึงเนี่ยความคล่องตัวของรถมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อาการของรถนะครับที่มันเกิดขึ้นอาจจะมีอะไรอ่ะหน้าถ่ายบ้างหรือว่าท้ายออกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับอ่ะไปดูกันครับนี่ใช้ความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับความเร็วก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน40นะครับไม่เกินตอนนี้ความเร็ว40ละอันนี้เร็วขึ้นอีกนิดนึงเร็วขึ้นอีกนิดนึงนะครับพอเราผ่านสลาลอมที่ความเร็วสูงขึ้นมานิดนึงแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเลนฉุกเฉินโดยปกติเราก็จะตั้งสมมุติฐานไว้ว่าเวลาที่เราขับรถบนท้องถนนครับแล้วเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นรถตัดหน้ามอเตอร์ไซค์จักรยานสุนัขนู่นนี่นั่นเราต้องหักหลบฉุกเฉินครับในความเร็วระดับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโดยที่ไม่มีเวลาที่จะยกคันเร่งหรือเบรกรถมันยังสามารถที่จะหลบไอ้อุปสรรคตรงนั้นได้หรือเปล่าคือไม่เบรกเลยก็คือต้องหักหลบปุ๊บเลยใช่ใช่ครับใช่นะครับตรงนี้อ่ะลองดูกันนะครับครับไป50โอ้โหนะครับคนที่ไม่เคยนะครับมีทักษะการขับหรือว่ามาฝึกวิธีการขับแล้วเนี่ยเมื่อกี้อาการแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมีหลายคนที่ชนไพลอนเข้าไปกับตัวโคนหรือว่าตัวไพลอนเนี่ยที่วางเอาไว้นะเพราะเนื่องจากว่าเรากะไม่ถูกไงว่าเราจะต้องหักหลบยังไงเราจะต้องมองอะไรยังไงซึ่งตรงนั้นค่อยไปว่ากันทีหลังนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องของการทดสอบอัตราเร่งนะครับตรงนี้เนี่ยยังเป็นโหมดสแตนดาร์ดอยู่นะผมยังไม่ได้ไปยุ่งโหมดอีโคโหมดพาวเวอร์นะครับเอาลองดูนะครับในโหมดสแตนดาร์ดก่อนนะครับก็เร่งไปรู้สึกว่ามันสบายๆใช่ไหมครับครับความเร็วที่ทำได้นะครับเมื่อถึงจุดตรงนี้เกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณ 90-95 นะครับโหก็ถือว่าดึงใช้ได้นะครับใช้ได้นะสำหรับโหมดสแตนดาร์ดนะครับตรงนี้หลังจากที่เราทดสอบเรื่องของอัตราเร่งแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็จะไปสู่ด้านของสกิดแพดก็คือพื้นผิวที่ค่อนข้างลื่นนะครับตรงนี้เราจะมาทดสอบเรื่องของอันเดอร์สเตียริงโอเวอร์สเตียริงก็คือหน้าลื่นถลายหรือว่าท้ายปัดนะครับตรงนี้หลักๆเลยเนี่ยก็คือเราจะให้ทุกๆคนเนี่ยลองดูว่าระบบ VSC มันช่วยเหลือเราได้อย่างไรนะครับตรงนี้พื้นผิวตรงนี้นะครับเราก็มีน้ำเปิดเอาไว้อีกละครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นผิวแอสฟัลต์นะครับส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยก็จะเป็นพื้นหินล้างนะครับหินล้างตรงนี้ก็จะมีความลื่นพอสมควรก็จะมีความลื่นอยู่ในระดับนึงนะครับตรงนี้นะครับ
ป็นวงกลมนะฮะตรงนี้ใช่ครับมีการพ่นน้ำมาเรียบร้อยนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเราเข้าไปปุ๊บเราก็จะเร่งเห็นไหมครับระบบก็จะช่วยดึงเห็นไหมครับดึงเองเลยคันเร่งเหยียบค้างไว้ไม่ต้องไปสนใจมันเมื่อกี้เหยียบให้ระบบมันทำงานเหยียบคันเร่งค้างไปเลยเหยียบให้สุดนะครับเท่านั้นเองครับทุกอย่างมันเหมือนง่ายถูกไหมฮะแต่ทำอะไรก็ตามปิดระบบขึ้นมาคราวนี้แหละงานเข้าสุดท้ายตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการทดสอบช่วงล่างนะครับว่าเวลาที่เราขึ้นคอสะพานแล้วเนี่ยนะครับช่วงล่างมันให้การซับแรงได้ดีแค่ไหนนะครับเมื่อเราผ่านสะพานไปแล้วก็จะเป็นพื้นผิวครุขระในลักษณะที่บอกว่าเป็นจำลองมาจากถนนหลายๆรูปแบบนะครับครับลองดูกันนะครับว่ามันให้ความนุ่มนวลไหมนะครับตรงนี้มีป้ายบอกความเร็วไว้ด้วยครับไม่เกิน40ไม่เกิน40นะครับแต่เราใช้แค่30ก็พอครับโอ้ครับอันนี้เราก็จะเข้าพื้นเป็นรูปแบบแตกต่างกันเป็นไงครับเขย่าดีไหมโอ้เขย่าดีนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นผิวอีกหลายๆรูปแบบนะครับเดี๋ยวที่เป็นหินกรวดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะรอยต่อของถนนครับนะครับที่เราเคยเจอกันเห็นไหมฮะหลายๆรูปแบบเลยเห็นไหมครับโอ้โหครับดีตากล้องเกือบกระโดดหลบแล้วครับเมื่อกี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าพื้นที่ทดสอบของเราตรงนี้เนี่ยมีการทดสอบอะไรบ้างนะครับก็เป็นการจบนะครับในเรื่องของเซสชั่นทั้งหมดที่มีให้นะครับให้ดูตรงนี้